พันธนะสูตรว่าด้วยธรรม10ประการที่เป็นเหตุให้ไม่วิวาทกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลภิกษุมากด้วยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังพัดนั่งประชุมกันที่หอฉันเกิดหมายมั่นก่อความทะเลาะวิวาทกันขึ้นทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือป่าครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เล้นเสด็จเข้าไปยังหอฉันและประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรอันเธอทั้งหลายพักค้างไว้ในระหว่างภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานภวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังพัดนั่งประชุมกันที่หอฉันเกิดหมายมั่นก่อความทะเลาะวิวาทกันขึ้นทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเกิดความหมายมั่นก่อความทะเลาะวิวาทกันขึ้นทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่นี้เป็นกรรมไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรม10ประการเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามาก
ทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนมีปกติรับคำพร่ำสอนโดยเคารพภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนมีปกติรับคำพร่ำสอนโดยเคารพแม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อทำเพื่อจัดได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อทำเพื่อจัดได้แม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุมีความใคร่ในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รักมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีความใคร่ในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รักมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยแม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพ
ื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ตามมีตามได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยของคนไข้ตามมีตามได้แม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงกิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงกิจที่ทำและคำพูดแม้นานได้แม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแม้นี้ก็เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้แลเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพันธนะสูตรที่10จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่24อังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตข้อที่50หน้าที่105ถึง109